มแค่มันทนพิธีกรศิลปินที่หน้าตาดีที่สุดใน3โลกแล้วจ้าวันนี้เปิดว่าแอบมาบ้านเพื่อนว่าของกินเต็มไปหมดเลยแต่ว่าไม่ได้มาแอบกินของเขาเฉยๆนะเพราะว่าวันนี้มีสิ่งที่ควรจะอยู่คู่บ้านคู่ครัวทุกคนเลยก็คือน้ำเฟล็กนั่นเองมารีวิวให้ดูนะครับวันนี้มีน้ำพริกปลาร้าสมุนไพรโอ้โหพูดอย่างนี้แล้วน้ำลายไหลเอาให้ดูเลยแล้วกันนะครับเป็นสินค้าที่เพื่อนทำเองชื่อ product ว่าครัวยายพานะครับเป็นน้ำพริกปลาร้าสมุนไพรนะฮะมี2แบบก็คือเป็นแบบที่ใส่กระปุกกับแบบที่ใส่ถุงซีนแบบนี้พูดอย่างนี้เห็นแบบนี้แล้วน่ากินหรือเปล่าไม่รู้รสชาติเป็นยังไงไม่รู้แต่ว่าต้องชิมสิจ๊ะอันนี้คือตัวเดียวกันตัวเดียวกันที่อยู่ในกระปุกกับอยู่ในซองแบบนี้แต่ว่าอันนี้เอามาใส่ถ้วยเพื่อให้ผมชิมถ้าไม่อร่อยจะบอกเลยว่าไม่ต้องมาซื้อกินแต่ถ้าอร่อยต้องมาอุดหนุนเยอะนะเฮ้ยกลิ่นไม่แรงกลิ่นไม่แรงกลิ่นไม่แรงคือบางคนคิดว่ากินปลาร้าเนี่ยจะกลิ่นแรงแต่ว่าอันนี้คือกินเบาๆจริงๆแล้วส่วนตัวผมเป็นคนที่ไม่กินปลาร้าแต่ว่าถ้าเกิดว่าทำสะอาดแบบนี้แล้วก็กลิ่นไม่แรงเนี้ยกินได้เฮ้ยดีเอาสูตรจากไหนอ่ะคุณแม่คือเยพาใช่ป่ะบอกหน่อยได้ไหมจะไปทำขายเป็นคู่แข่ง บอกเลยว่าสำหรับคนที่ชอบสั่งอาหารแล้วขี้เกียจทำเองขี้เกียจไปเดินตลาดนัดขี้เกียจไปห้างขี้เกียจไปช้อปปิ้ง สั่งเดลิเวอรี่เราส่งให้นะครับผมตอนนี้มี2แบบก็คือเป็นแบบกระปุกแบบนี้แล้วก็เป็นแบบถุงซิปอันนี้ราคาเพียงแค่เท่าไหร่30 บาทเท่านั้นเองถูกมากอันนี้35 บาทแล้วก็ส่งทั่วประเทศได้เลยนะคือส่งเนี่ยบอกเลยว่าค่าส่งเราคิดง่ายๆกลางๆครั้งละ50 บาททั่วประเทศเหมาๆไปเลยสั่งน้อยสั่งมาก50 บาทเท่ากันแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณสั่งเกิน20 กระปุกหรือว่าจะเอาไปขายต่อเนี่ยอันนี้ลดลงอีกจากเดิมคือราคา30 บาทลดหรือเพียงแค่25 บาทถ้าเกิดว่าสั่ง20 กระปุกขึ้นไปส่วนแบบซองแบบนี้ราคาอยู่ที่35 บาทสั่งเกิน20 ซองขึ้นไปเหลือเพียงแค่30 บาทเฮ้ยทำไมถูกจังอ่ะเราจะเอากำไรที่ไหนอ่ะได้ขายของเหรอไม่เอากำไรขายของแบบนี้ขายถูกขนาดนี้มันก็รวยตายสิ น้ำพริกครัวยายพาน้ำพริกปลาร้าสมุนไพรสูตรพิเศษจากจังหวัดลำปางสำหรับใครสนใจนะครับอยากจะลองสั่งไปชิม0982760467นะครับเอาไปเลยเรามาประทานกันดูนะครับทั้งแบบกระปุกก็มีแบบซองก็มีราคาก็ย่อมเยา